นะจ๊ะปลาสวายย่างเรามาทอดให้กรอบล้างน้ำให้สะอาดก่อนแล้วเรามาทอดให้กรอบทอดปลามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนาะเวลาเราไปซื้อมันบอกปลากดแก้วแต่จริงไม่ใช่ปลากดแก้วหรอกจ้ะเป็นปลาสวายนี่แหละเอามาล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็เอามาทอดขอเวลาปลาลงก่อนเนาะวิธีการตำไม่ได้ยากเลยเนาะตำไหลบัวนี่จ้ะเทียมตักสี่กีบเปลือกออกนิดหน่อยเนาะกับพริกนี่จ้ะก็แตกๆใส่นี่มะขามเปียกละน้ำปลาชูรสลืมมะนาวครบเทฟลอนแล้วเนี่ยมะนาวจะน้อยไปนิดนึงก็อันนี้ตันปี๊บอย่างละประมาณพอๆกันน้ำดูสิน้ำอย่าเป็นว่าจะน้อยไปต้องเปรี้ยวๆมะเขือเทศเขือเหลืองไม่ได้เลยมะเขือเหลืองจะทำให้หอมเปรี้ยวแล้วหวานแล้วเค็มอีกนิดปลาอีกหน่อยปลาไม่หอมเผ็ดแล้วนี่จ้ะไหลบัวที่เราหั่นแล้วล้างสะอาดแล้วด้วยน้ำเกลือเนี่ยพอแค่นี้ก็เยอะแล้วการปลากรอบที่เราทอดไปเมื่อกี้นี้จ้ะกรอบๆ ก้างเราออกไม่ต้องใส่ไปปลาตัวใหญ่เนื้อจะเยอะนะตัวเล็กจะไม่ค่อยมีเนื้อนี่จ้ะสองจานเ
ชิมอีกทีเพื่อความสบายใจสุดยอดจ้ะจ้ะตำไหลบัวปลากรอบเนี่ยไหลบัวที่เราเก็บมาเมื่อวานเนี่ยยังอยู่เลยยังใช้ไม่หมดเลยเนี่ยจ้ะเดี๋ยวมันเหลืองๆนะแต่พอเราหั่นแล้วล้างน้ำเกลือแล้วมันก็ขาวอย่างเงี้ยจ้ะชิมให้เพื่อนๆดูนะชิมทั้งจิ้มทั้งน้ำทั้งปลาก็จะยิ่งเจ๋งนะปลากรอบยอดพร้อมเสิร์ฟจ้ะ